ฉันให้โอกาสเธอบุกอีกครั้งหนึ่งแต่จงใช้โอกาสที่มีให้ดีที่สุดและอย่าใช้มันเปลืองดูถูกกันเกินไปแล้วคุณลุงเพราะเทคนิคนี้ค่ะถูกโหวตนะคะว่าเป็นเทคนิคที่ยอดนิยมเอามากๆเลยสำหรับการเล่นฟุตบอลนั่นเองยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Killer Pass ค่ะวันนี้อยู่กับยูกินะคะจาก The Killer Pass ดาวเตะฟ้าประธานกระตุ้นฟุตบอลอันดับ1ของประเทศไทยอีกเช่นเคยมาตอนนี้นะคะอยู่กับเก็บความรู้กับน้องมาวินเป็น EP ที่3แล้วค่ะจบ EP ที่1 EP ที่2กันไปแล้วป่านนี้เนี่ยทุกคนก็คงจะมีเทคนิคอยู่ในมือให้ใช้เยอะแยะเลยใช่ไหมมาถึงเทคนิคที่3แล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าปูใหญ่อลังการมากเพราะเทคนิคนี้ค่ะถูกโหวตนะคะว่าเป็นเทคนิคที่ยอดนิยมเอามากๆเลยสำหรับการเล่นฟุตบอลนั่นเองนั่นก็คือเทคนิคที่มีชื่อว่ามาร์คเซทเทิร์นค่ะเอ๊ะยังไม่คุ้นหูหรอคะงั้นเอาชื่อนี้ไปเลยซีดานเทิร์นค่ะอันนั้นแน่รู้จักกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงซีดานเทิร์นซึ่งเทคนิคนี้นะคะถูกใช้โดยตะดานน้องมาวินค่ะพระเอกของเรานั่นเองนะคะในตอนที่3ที่เขาแข่งกับลุงผอ.หรือว่าพ่อของยาซีนั่นเองค่ะฉันให้โอกาสเธอบุกอีกครั้งหนึ่งแต่จงใช้โอกาสที่มีให้ดีที่สุดและอย่าใช้มันเปลืองจะดูถูกกันเกินไปแล้วคุณลุงขาขวานั่นเป็นตัวใช้สกัดปัดกว่าสินะยังไงคุณลุงก็จะไปต้องใช้ขาซ้ายเป็นเท้าหลักอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็แค่หาทางผ่านจากทางด้านซ้ายเพราะยังไงลุงก็ไม่มีทางขยับขาหลักมาช่วยสกัดได้อยู่ดีโจมตีจากทางซ้ายตรงเท้าหลักสินะแสบจริงๆไอ้ลูกเขยเฮ้ยเอาเฮ้ยใช่ที่ไหนล่ะครับล็อกหลบเข้าทางขวาเฮ้ยบอลมาด้านหลังพร้อมหมุนตัวนั่นมันบ้าไอ้นี่มันมาเซเทิร์นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเทคนิคการเลี้ยงหลบคู่แข่งนะคะเหมือนกับกำลังเต้นรำไปกับลูกฟุตบอลเนี่ยสามารถทำได้จริงไหมพร้อมกันแล้วไปดูกันนะคะว่าเทคนิคมาร์คเซเทิร์นเนี่ยแบบในการ์ตูนเนี่ยสามารถทำได้จริงค่ะและเหมือนเช่นเคยค่ะเพื่อนๆใครที่ชอบเทคนิคแบบนี้แล้วก็อยากที่จะฝึกฝนนะคะเราก็มีวิธีฝึกฝนเทคนิคมาร์คเซเทิร์นแบบง่ายๆให้ดูกันด้วยพร้อมแล้วไปดูกัน It sounds easy and it is easy It's not easy however if you don't focus on working on your balance and your agility when you turnBecause just like we saw with Zidane, it's the momentum that puts everything together and makes everything work in the Marseille turn. และถ้าใครนะคะบอกว่าคลิปฝึกยังดูไม่ถูกใจค่ะเราได้ใส่คลิปตัวเต็มนะคะไว้ในกล่อง description แล้วเป็นที่เรียบร้อยไปตามดูกันได้นะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่3กับเทคนิคมาเซเทอร์นั่นเองค่ะใครที่จะฝึกฝนนะคะก็บอกเลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะคือการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ประสิทธิภาพการใช้เทคนิคเนี่ยออกมาได้ประสิทธิผลที่สุดยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆนะคะเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้เลยและอย่าลืมนะคะ The Killer Pass ดาวเตะฟ้าประธานของเราเนี่ยก็มีการ์ตูนในแบบ Motion Graphic ให้ทุกคนได้ติดตามภายในช่องกันด้วยอย่าลืมไปดูกันใน EP หน้านะคะจะมีเทคนิคอะไรที่ตื่นเต้นเราใจมาแนะนำกันอีกก็ติดตามกันได้ค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนถ้ากินหมูกระทะจะเจอเนื้อย่างแต่ถ้าเธอมาอยู่ข้างจะเจอเนื้อคู่นะจ๊ะบอลจากแนวหลังโค้งผ่านกำแพงล้อมขนาดนี้มานะบอกเลยนะคะว่าเทคนิคนี้ค่ะตัวเอกของเราอย่างน้องมาวินเนี่ยใช้แบบเท่ม